ดูภายในเกมกันครับนี่มาแล้วครับเกมที่12รวมครับจาก24เกมครับโอ้โหเป็นวันที่3นะเหลือเพียงแค่3วันเท่านั้นครับเราจะมาดูกันครับว่าใครจะได้แชมป์ของ EA PUBG Scrimmage Chapter 2ไปครับรออีกสักครู่ครับวันที่3ครับไปแล้วครับจบเกมนี้ไปก็ถือว่าเป็นครึ่งทางแล้วนะถูกต้องถูกต้องถ้าจบเกมที่2ไปก็คือต้องเอาหน่อยแล้วอ่ะใช่ถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสให้ตามทันอยู่อีกครึ่งนึงแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มเน้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วอ่ะครับใช่ครับโอ้โหไม่มีเวลามารอคอยอะไรทั้งสิ้นแล้วครับใช่ครับเกมเมื่อสักครู่เนี่ยตกแชมป์เนี่ยตกเป็นของ1011 Family นะครับเออเป็นทีมน้องใหม่จากไทยแล้วอายุเฉลี่ยเนี่ยตก17 18เท่านั้นเองใช่โอ้โหต้องบอกว่าเคนดิดี้ KK กับไดโน่เนี่ยอายุแค่17เท่านั้นนะใช่ครับส่วนตัวอย่างแบบประมาณว่าบอดฟุกหรือเปล่าบอดฟุกเนี่ย19หรือเปล่าบอดฟุก19ส่วนทางด้านของพอสเนี่ย3ขวบอคาเดมี่ป่ะอคาเดมี่เกินโอ้เบบี้บอสเบบี้เลยดิคือเดินได้พูดไม่ได้แล้วนะเออครับแต่ตอนนี้ไลน์เครื่องบินครับจากล่างทางด้านมิลิเทอรี่ครับขึ้นไปที่ซากี้นะต้องบอกว่าเกมนี้ทางทีมอีซี่ครับจะโดดทั้งหมด3คนนะแล้วก็จะมีการหักพอยต์ไป2พอยต์นะครับเนื่องจากว่าเหมือนจะส่งนักกีฬามาไม่พร้อมหรือมีปัญหาเรื่องมีเกิดเหตุขัดข้องครับแล้วก็ใช่ต้องหักกันตามกฎนะครับครับผมอืมเหลือที่จะโดดลันไปครับนี่ครับดีดีเย่กับ MSC ครับเจ้าแมนเฮ้ยเหมือนแปลกวันนั้นหรือเปล่าแต่วันนี้คือเอาบ้านเดียวกันเลยครับใส่พังเลยเหรอโอ้โหอุ้ยแล้วเออซ่าพัตลุยลงไปก่อนบ้านเดียวกับแซจูจะแซดหรือเปล่าแล้วไม่ถอยด้วยดิงัดสุดดิอุ้ยแล้วโอ้โหดูครับมาที่เมืองเดียวกันเลยตรงนี้ครับเรียกว่าเมืองไม่ได้ต้องเรียกว่าหมู่บ้านแล้วจอนซ่าได้เอสวาเดินมาแล้วเอาก่อนเลยครับลงนันมาครับยิงเออซ่าพัตลุยครับน็อกดาวน์ลงไปครับ AK headshot ไปเลยครับน่าจะซ้ำงานได้ไม่ยากครับแล้วลงนันมาได้เออซ่าพาตลุยไปใช่ครับเป็นการซ้ำก่อนแล้วจอนซ่าดูติดงานกับชนาทิพย์ครับใกล้ๆมากกระโดดเช็คอยู่ครับจอนซ่าฮ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 ่ายังไงเลิงล่ามาเลยครับสำหรับจอนซ่าครับชนาทิพย์ก็เกือบตายเหมือนกันแล้วก็ดูครับได้แฟตเป็นปืนโพแล้วครับไดโน่ได้พอไปแล้วก็ดูเก็บงานแฟตโดนเกมวานโนติก้าได้พอล็อกดาวน์ไปจ้าแมนได้ฟุกกี้โอ้แล้ว3007แววเลลิกด้วยบอกว่ามี2ไฟต้นเกมอะไรวะเนี่ยดูที่จอเล็กครับโอ้ยแล้วจอซ่าเอาชนาทีมน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับหุ้ยแล้วเหลืออิงครับยืนถืออูซี่คนเดียวครับแล้ว3007เก็บงานนูรินแล้วคอลี่เก็บเดเทดออกจากเกมในระดับที่16แล้วจอซ่าเก็บงานชนาทีมแล้วเดินมา4คนตรงนี้พยายามจะเทรดอิงไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดตรงนี้เหลี่ยมอิงบอกตาไปติดเลยครับโอ้โหออกอันดับ15ไปสำหรับดีดีเย่สปอร์ตนะครับผมอะไรวะเนี่ยโอ้โห2ไฟต์ออก2ทีมแล้ว MSC คือแบบฉลามจริงอ่ะเลือดเย็นอ่ะลงทับซะเลยใช่ครับแล้วกะเชือดแบบไม่ให้เขาได้แบบมีความแบบจะได้สู้อ่ะก็คือแบบตัดไฟแต่ต้นลมอ่ะก็ไม่เสียใครเลยครับ MS ชลบุรีเฉลี่ยคิวกันไปคนละ1คิวครับโอ้เดือดมากแล้วเมื่อสักครู่เกมผมก็ไปปะทะกับเดเทเฉยแล้วเดเทก็ออกไวเหมือนกันครับอย่างงี้ฮะลำบากแล้วครับต้องบอกว่าเดือดจัดๆเลยครับและนี่ครับ64ครับยังฟาร์มมันอยู่ครับเหลือเชื่อจริงๆนะไฟกันเนี่ยไวเหลือเกินโอ้โหค่อยๆฟาร์มกันไปครับยูจีนครับตับฟิวรี่ครับฟิวรี่ครับเลือกลงเป็นทางด้านของมิลิทารีเบสนะโอ้โหยังเหลือครบ4คนขำขำอะไรครับคุณนี้ครับแล้วนี่แอตแทกออนไลน์ครับยังฟาร์มอยู่ที่โพชิงกิครับภาคอยู่ว่ายื่นอะไรมาให้อ่านก็ไม่รู้ยื่นมั่วยื่นซั่วไปเรื่อยจริงๆนะมาครับยังฟาร์มมันอยู่ครับโพชิงกิครับยังไม่มีการที่มีทีมอื่นเนี่ยลงมาปะทะแย่งเมืองเลยนะโพชิงกิครับผมแต่ไม่แน่เอออาจจะเห็นการงัดกันเกิดขึ้นมีโอกาสเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะในทัวร์ของ Apexอืมแต่นี้ครับรองกองครับรันนี่คิวคิวครับแล้วก็เลบิดเกมเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นซาเดซอยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแต่ว่าไม่ไหวครับอยู่ตรงกลางห้องน้ำแล้วโดนปิดเกมไปครับใช่ครับจากเกมโฮมนั่นเองครับนี่ครับฟิลลี่ครับยังไม่รีบร้อนที่จะมูฟเท่าไหร่ครับถูกต้องครับยังเหลือผู้เล่นครบ4คนอยู่ครับผมบอกเลยว่าอิ่มๆนะสำหรับมิลิทารีเบสใช่ฟาร์มกันไปครับฟิวรี่ครับเกมนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานครับยังอยู่ในเฟสฟาร์มแต่ดัน
ลงทับกัน2ทีมไม่สิ4ทีมอ่ะหวดกันโอ้จนออกไปคู่เลยครับทั้งเดเทดแล้วก็ทางดีดีเย่ครับนี่ครับเซบลัสครับไฮแมทกับไทคอน19ครับอาร์คเอนเจลครับมูฟไปเหมือนกันครับ14ทีม54อะไรเท่านั้นครับเกมนี้อีซี่ไม่ได้กระโดดมาคนหนึ่งนะเพราะต้องบอกว่ามีปัญหาเทคนิคเล็กน้อยครับใช่ครับเนื่องจากมันเกินเวลาแล้วครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันแข่งได้ทันจริงๆก็จำเป็นต้องโดด3ไปครับใช่ครับ Easy Sport นั่นเองครับ Attack All Round ครับขยับกันไปครับกลุ่ม Jayer Gem ครับทิ้งท้ายมาเป็น Jan Glove ครับไหลไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เนี่ย Attack All Round จะเป็นดับเบิ้ลแชมป์ได้หรือเปล่าวันนี้นะถูกต้องครับน่าสนใจครับดูจากการมูฟแล้วเขาเลือกที่จะมูฟเร็วเลยปกติแอตแทคออราจะเป็นทีมที่แบบว่าเล่นขอบวงไล่ตีไล่เก็บคิวแบบเป็นกอบเป็นกำใช่ครับมาดูครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับสำหรับทางด้านแอตแทคออรานั่นเองถูกต้องครับมาดูทางด้านนี้ครับเพอร์เพิลมูฟครับที่ซากี้บอกเลยไฮฟ์นอตเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถูกส่งมาแล้วเฮ้ยผลงานนี่คือเดือดจัดๆเลยนะผมว่าเล่นดีนะครับไฮฟ์นอตครับเป็นหนึ่งผู้เล่นที่โอ้โหไม่รู้ว่ามาจากไหนนะแต่ยิงดีมากครับทางด้านเพิร์ฟบูทเปิดตลาดมาอาจจะเห็นการโยกย้ายเกิดขึ้นใช่ครับส่วนทางด้านหมูสเต๊ะเนี่ยเราก็ยังเป็นกำลังใจให้นะจากโควิดนะใช่ไหมก็อยากให้หายไวๆครับตัดตรงนี้ครับ LGDY ครับ YM Cut ครับเกมเมื่อสักครู่นี้ก็เกือบไปเหมือนกันและนี่ครับ64ครับขยับไปเรื่อยๆครับบอกเลยฮะแท็กซี่ตรงนี้ครับอินไซด์ครับดักสะพานครับฟิลลี่โอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับอินไซด์เหลือเชื่อปะเหลือเชื่ออยู่ฮะอู้แล้วดูครับสะพานในแพทนี้ผมบอกเลยว่าข้ามยากมากนะโอ้โหขู่ขะขู่ขะเลยนะครับมีพื้นที่ให้เล่นตรงด้านขอบสะพานเนี่ยเป็นไหล่ทางนั่นเองแล้วมาเลยสโลซี่ดักอยู่ครับบอกซื่อสโลซี่คงภาษาจีนอย่างภาษาจีนนี่คุณได้ไหมได้ไม่มามาดูเกมก่อนครับตอนนี้ฟิลลี่ขยับมาแล้วครับมีทางด้านเซบลัสดักอยู่แล้วโซโลซี่ไทคอนและชูบิงกี้ไม่ได้ใจแย่ก่อนทางด้านนี้แล้วตอนนี้สเปย์ก่อนครับไทคอน19ไทคอนพยายามยิงใส่ฟัดและอีกแป๊บหลายพาเฮ้ยหมุนโอ้โหไปชนกับตัวรถครับแล้วยกล้อไปเลยยิงเข้าภูเขาอยู่ในตัวรถอยู่ยอมมาหรือเปล่าแล้วเพื่อนยิงแล้วไม่ไหวครับเป็นฮิวแมนครับได้น็อกดาวน์ไปแล้วเป็นอีกแป๊บได้ฟัดไปโลนอนได้ทางด้านโซโลซี่คือไปเหมือนกันโอ้โหเป็นการเทกันพังแล้วโลนอนตรงนี้เลือดดำมากๆแล้วตอนนี้ครับอีกแป๊บพยายามยิงใส่น็อกดาวน์ลงไปก่อนเลือนอนยืนอยู่คนเดียวโลนอนเดินมากระโดดโอ้ยฟิลลี่ออกจากเกมในอันดับที่14ครับและทางด้านหนึ่งเจมก็เอาอยู่เหมือนกันนะโอ้เก็บไปถึง3คิวครับทริปเปิลคิวเลยครับนี่ไงตรงนี้ยังเอาอยู่ยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานังกับแอตแทลราชูบิงกี้แล้วมาคัดยิงใส่ชูบิงกี้ดอกดาลงไปเป็นแกนแจมจาก LGDY โอ้โหไฟประมาณทั้งหมดครับแล้วแจนกุลอฟตัวสเปนเหมือนกันแล้วสวนคืนได้น็อกเหมือนกันครับแล้วเป็นแดนบูครับแล้วแจนกุลอฟต้องด่าไปใช่ครับเมื่อกี้แจนกุลอฟไปยิงใส่วานไงแล้วตรงนี้เจมขยับมาแล้วขยับมาช่วยเพื่อนแจนกุลอฟคมมากนะเมื่อสักครู่ได้ไปแล้วได้วานแล้วรถมันเอียงรถมันเอียงแล้วแมดดองไปได้ชินวีก่อนอุ้ยรถมันเอียงแล้วเป็นตัวปิดไปแล้วอุ้ยเจมไปยิงสเปนใส่แดนบูต้องด่าลงไปแล้วสุดท้ายโดนเทรดกลับมาหายเลยแอตแทลลาออกจากเกมในดับที่13ครับแล้วชินบอร์ดไปยิงใส่สเปลแล้วตรงนี้ยังมาต่อหุ้ยมันยิงอะไรกันขนาดนั้นครับนี่มันเฟส1นะแล้วชินวีครับเลือกที่จะไฟครับแล้วไดฟายใส่เลยวายเอ็ดไดฟายใส่แล้วที่ก่อนนอนบอบอยู่สเปย์มาติดหัวไปแล้วหัวเข้าไปแล้วไม่ไหวครับจบอันดับ12ตามไปติดครับ Easy Sport นะครับผมเฮ้ย11ทีม41อะไรครับโอ้เฟส1ทุกคนตัวก็มา3คนอยู่แล้วครับแล้วประกอบกันโดนอาร์คแองเจิลปิดไวด้วยเหมือนกันครับครับผมโอ้โหออกไปไวเลยครับโอ้อะไรกันครับนี่เกมที่12ของวันที่3อย่างงี้ครับเดือดมากๆครับเกมนี้เกมครับโอ้โหวงนี้ครับไม่คาดหายไปครึ่งคือไม่คาดคิดว่าจะมีการปะทะกันไวขนาดนี้นะใช่ครับด้วยวงก็มันแบบมีพื้นที่เล่นค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าด้วยการที่แบบมูฟต้นเกมเนี่ยอาจจะมามีคนดักคนรอมูฟอยู่ครับมันก็เลยนี่ครับเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ครับนั่นน่ะสินี่ครับบอดฟุกครับ1011 Family ครับเป็น1ทีมที่วันนี้ได้ไก่แล้วยังเหลือ4ผู้คน4ผู้เล่นครบครับขออภัยครับไหลมาครับใกล้ๆมี64ครับทีมที่โชว์ลวดลายในแชมเปี้ยนชิพมาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่หาคิวเยอะมากครับในแชมเปี้ยนชิพครับแต่ก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นไปค่อนข้างเยอะครับถูกต้อง
แล้วเพิ่มพวกมูดครับไหลมาครับไอ้กากฮ่า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 นี่ผมอ่านครบทุกตัวเลยจบแล้วก็สไตล์จีถูกต้องเป็นไงวันนี้พี่เบนจัดมุมจัดโมเมนต์ไม่อยู่ใช่แต่ส่งมาเป็นไฮนอตเฮ้ยไฮนอตเล่นดีมากครับไม่แน่นะเผลอๆนะเผลอๆมูดอาจจะเซ็นยาวเลยรอดูครับไม่แน่ครับมีของเหมือนกันสำหรับไฮนอตตัดมาตรงนี้ครับ1 0 1 Family มูฟผ่านทางด้านของ64ไปครับแล้วเขาก็น่าจะเห็นแล้วสำหรับเดนดี้โมโหแล้วนะใช่ครับน่าจะมีการรีพอร์ตเพื่อแล้วครับว่ามีคนขับตามหลังไล่เดียวกันกับด้านหลังก็ตามมาติดๆอีกเป็นเมอร์ลินมอร์ด้วยครับโอ้แล้วเหมือนจะจอดดัก64หันดูอยู่แล้วต้องออกขวาเลยครับสำหรับทางด้าน1 0 1 Family โดนที่กดอยู่ครับอย่างนี้ครับพยายามจะเอี้ยวตัวมายิงโตโอ้ไม่ไหวอุ้ยโอ้โหแล้วสวนมา20ดาเมจเหมือนกันครับเคนดี้ KK โอ้ถือว่าจมูกไวครับ1011ครับมีเพื่อนดูให้ตลอดพอเห็นเขาจอดดักปุ๊บหักหัวเลยครับเมอร์ลินมองเข้าไปตามเดียวลายเดียวกันกับ1011เลยครับไม่เลือกปะทะให้เสียผู้เล่นครับดีครับเคาะวันระยะไปใส่เมอร์ลินมองครับแต่ระยะมันค่อนข้างไกลครับอู้แล้ววงกินทางด้านขวาครับออกขวาเลยครับครับผมต้องมาดูวงกันอีกทีครับยูจินยังเคาะไปอยู่ครับและวงโอ้โหไมต้าพาวเวอร์วงแบบนี้เราเคยเห็นกันมาแล้วในแชมเปี้ยนชิพครับรวมถึงเคยเห็นกันมาแล้วบ่อยๆนะน่าสนใจครับว่าจะเล่นกันยังไงวงอย่างนี้เมอร์ลินมองผมว่าทำได้ดีนะไม่แน่ครับเขาอาจจะมาครับแล้วไหลมาแล้วเขามาลินมอเล่นที่เดิมเลยครับพื้นที่ที่เขาชอบเล่นประจำครับนี่ครับแผนการเล่นของมารินมอครับแซนดิโตครับสเปย์วันระยะใบใส่เซมิลัสแคปแต่ระยะมันไกลครับถือเป็นเบอร์ริล M762 ครับกับมินิ14ครับใช่เฮ้ยแล้วไอ้เจ้าพีเตอร์นี่แมนด็อกโดนเคาะอย่างเจ็บเลยจากไวมคัทและซีเจขับมาที่มาคัทมาคัทบอกเลยมาคัทแอนฟอร์ดยิงคมจัดนี่ครับยิงใส่ซีเจน็อกดาวน์ลงไปเลยครับแล้วไฟเข้าสามเหลี่ยมมาเลยอะไรไม่ใช่นั่นฟุตบอลเออเคลิ้มเฉยโอ้จะปิดงานครับมาคัทครับเสียซีเจน็อกดาวน์ไปแล้วครับอีกทางด้านหนึ่งแมนด็อกก็นอนปั๊มยาเพิ่งรีเซ็ตขึ้นมาได้ครับใช่ครับแล้วเขาส่งอีวีแพทริกลงไปชนบ้านเห็นแล้วโดนยิงไปอย่างเจ็บเลยเฮ้ยอุ้ยโดนสวนมาจากแมนด็อกมาคัทเกือบผ่านไปกันแล้วเจ้าแมดด็อกดูล็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับแมดด็อกหลุดเดี่ยวมาคนเดียวอาจินบอดนอนปั๊มยาเพราะโดนยิงไปอีกทางนึงเหมือนกันครับครับผมอุ้ยแล้วแฟนเข้าไปก่อนครับเทอร์เทิลเทอร์เทิลไปปิดงานตรงนี้ครับปาโมโลท็อปไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าด้านหลังมีคนหรือเปล่าเจ้าแมดด็อกบูอัดจะเกมไปเหมือนกันดูที่มินิแมทเล็กครับจอเล็กครับอุ้ยแล้วเน็ตลงไฟลูกนี้อุ้ยถูกเผาแมดด็อกถูกเผาไม่โดนนะไม่โดนนะโอ้กองไฟยาวประมาณ20กว่าเมตรแต่เยอะไปแมดด็อกรอดได้เออแต่ไม่โดนครับดูว่ามันหลังฮะโอ้โหนั่งอยู่ในสโมกยาวๆเลยครับแล้วกลายเป็นว่ารีเซ็ตขึ้นมาได้ครับอังเจลครับครบ4ถูกต้องครับทีมวายต้องมาถึงเหมือนกันครับตรงนี้มาคัทพยายามยิงสแปร์ไปอยู่ครับแต่ต้องหุบมาก่อนครับต้องติดงานกันแน่ๆครับ LGDY กับ Arc Angel Predator และ Mad Dog ไม่เห็นด้วยอุ้ยเธอก็ส่ง Mad Dog น็อกดาวน์ไปเลยครับโอ้โหหลุดมาคนเดียวพี่เต่าแล้วครับพี่เต่าสมชายและเห็น CJ ด้วยแล้วทั้งนั้นมาได้ฮองวันดิสไปครับแล้วมาคัทกำลังยิงใส่ CJ ตรงนี้นอนหมอบไปก่อน CJ วายมคัทเห็นแล้วยิงแล้วติดหัวต้องไปต่อเป็นมาคัทแล้ววายมคัทครับเก็บ CJ แล้วอีวิแพทริกโอ้โหน็อกดาวน์ไป2ครับแล้วเหลือจินบอดยืนอยู่แค่คนเดียวครับอย่างนี้ลำบากเลยครับมาคัทพยายามจะเดินมาเก็บการแล้วก็ไปคูณ2หุ้ยมูมันปิดไปก่อนครับโอ้โห CJ กับยูเวฟติกรีเซ็ตไม่ได้แล้วแซจูครับไปยิงใส่วานไงครับยูนิคอร์นฟินิกซ์ดานางออกจากเกมในระดับที่11ครับแล้วเอจินบอร์ดล็อกวางเป้ารอวางแล้วปอเดินนำมา3แล้วโดนสวนมาจากเอจินบอร์ดแล้วมอบหุ้ยแล้วเอจินบอร์ดครับเก็บงานมาคัทแล้วเป็นการเทรดกันของเทอร์เทิลส่งอาร์แองเจิลออกจากเกมในระดับที่10ครับโอ้โหและ LGDY เขาจะรีเซ็ตกันขึ้นมาได้ครับโอ้มันบีบให้มีการปะทะกันนะว่าพื้นที่เล่นเนี่ยเหลือน้อยมากๆครับถูกต้องครับแล้วเป็น9ทีม34 alive ครับเฟส2หุ้ยแล้ววนมาจะเจอกันอีกพอมูดกับเกมโฮมก้อนดิวยังไม่ตกรถแล้วเป็นแกรนเนตดักไว้ครับก้อนดิวได้น็อกเป็นยูชิเป็นบุรีไปแล้วยิงสเปนแต่สไตล์จีกระโดดลงรถบ้างแล้วเป็นก้อนดิวดับเป็นน็อกแล้วไฮนอตครับได้ก้อนดิวขึ้นไปเหมือนกันอู้แล้วสวนมาแล้วไอ้กาห้าพยายามขึ้นมาซ้ำแล้วไฮนอตยิงใส่ก้อนนูไปแล้วใช่ไหมแล้วคอรีเดินมาพยายามจะยิงใส่ไอ้กาห้าห้าแล้วไฮนอตครับฉีกมาแล้วตัวนี้ตัวโฮมเลยไฮนอตหุ้ยดูไฮนอตเล่นหยอดแฟตไปก่อนนะไฮนอตติดแฟตหรือเปล่าจังหวะนี้ขาดอีกอุ้ยเป็นไฮนอตครับส่งคอรีน็อกดาวไปเหลือ3007อุ้ยแล้วดูการคุมไฟของไฮนอตครับแล้วด้านหลังเซบลัสจะมาเคมนะดูจากมินิแมปครับแล้วอุ้ยแล้วโดนโถมเนมาเต็มเลยทั้ง307เนใส่ไฮนอตน็อกดาวลงไปก่อนครับแล้วเคาะไปเซบลัสมาแจมด้านหลังแล้วนี่ไงมาสติลคิวไฮนอต
โอ้ยมันปะทะทุกที่ทุกทางครับเกมนี้ครับมันไหวมากเลยโยชิครับเพิ่งลุกขึ้นมาครับแต่ว่าโดนไฟเผาเหมือนกันสำหรับทางด้านไอกาครับโยชิจะปั๊มยาก่อนหรือเปล่าตรงนี้ครับสโลซี่เดินมาปิดแล้วครับอีกแฟบขี่ขวามาแล้วเป็นสโลซี่ครับได้ไอกา5-5น็อกดาวน์ไปครับใช่ครับและอีกแฟบเดินมาต้องระวังขวาเป็นเกมโฮมซ้ายเป็นทางด้านโยชิมินบุรีที่ยืนอยู่ครับและเลือดน้อยมากๆแล้วตรงนี้3007พยายามเคาะไปแล้วก็ดูได้ศพไหลจากสไตรจีมาแล้วโดนยิงไฮแมนมาไฮแมนยิงใส่3007น็อกดาวน์ลงไปก่อนโอ้โหแล้วพยายามจะสวนคืนให้เพื่อนครับน็อกดาวน์ไปแล้วครับตอนนี้จะได้ไปการอีกแฟบแล้วโดนสวนโอ้โหรีเฟกอย่างนี้ครับตัวนี้ของจริงเลยครับคอรี่แล้วสวนอีกแป๊บลงไปนอนแล้วตรงนี้ไทคอนพยายามเดินมาแล้วธนาเพิ่มมูโดนเก็บงานจากไฮแมทก่อนเลยแล้วออกตามไปติดๆครับใช่ครับโอ้โหเป็นการเนทฮะเดือดมากครับเกมโฮมจะเกมในอันดับที่8รวมถึงเพิร์มมูดด้วยครับบอกเลยว่าเซอร์บรัสนี่มาเกมสวยครับแล้วยูจิมีใส่เทโทแล้วดูไวเอ็มครับพยายามจะได้บาสายแล้วเฟลิกเชบี้ครับซัมเซอร์เจอร์จะเกมไปก่อนอยู่บนรถอยู่ไวเอ็มครับอยู่คนเดียวแล้วยูจีนขึ้นมาเห็นไวเอ็มครับสเปรย์เขาต้องตัดแล้วยังไม่โดนครับคุยแล้วเขาเก็บ2แล้วเอามาคัดออกไปด้วยครับยูจีนเดือดจัดๆแล้วพยายามไฟใส่ไวเอ็มคัดแล้วเนทมาแล้วเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าวงนี่มันทรหดจัดๆครับเกมนี้และยูจีนเลือกที่จะดันมาครับ64ไวเอ็มคัดคนเดียวยืนอยู่ไม่น่ารอดแล้วโดนโถมอย่างนี้โดนโถมยังยังโดนไปโดนแล้วไม่ไหวครับจบอันดับเกตไปสำหรับทางด้าน LGTY ครับใช่ครับเดือดมากครับเกมนี้ครับยูจีนถือว่าตัวตึงย่าน64ผมบอกเลยถูกต้องย่าน64นี่ไม่มีใครเอาเขาลงจริงนะหรือว่าเขาคือนี่วะทำเป็นที่สิกวะเออมีโอกาสนะคนชื่อ26อาจจะเปลี่ยนชื่อมาครับโอ้แต่ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอข้อมูลที่แน่ชัดอีกทีนึงนะเพราะว่า26เนี่ยถือว่าเอาเรื่องมากนะถูกต้องครับทีนี้ครับและนี่ครับมายตาพาวเวอร์ครับ1011โพซิชั่นสวยอีกแล้วครับเกมนี้เขาเป็นทีมที่เลือกโพซิชั่นสวยตลอดเลยนะโอ้มูฟเดียวครับหายเลยครับดูโอ้โหเฉียบๆครับสำหรับทางด้าน1011 Family ครับเออมูฟเดียวหมดโต๊ะฮะโถให้เด็กมันดูอะไรไม่ใช่ไม้เดียวแล้วนี่ครับพอสครับเดินโอ้โหแล้วกดไปแล้วศูนย์อะไรอะไรน่าทำเลยมาตื่นเต้นอะไรกับศูนย์คิวคนชอบแซวอ่ะตื่นเต้นอะไรเสียงดังอะไรเออเนี่ยเราก็ตื่นเต้นไปหมดแล้วลองมาภาพแบบตื่นเต้นมั้ยหุยเอาแบบไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะเราตื่นเต้นหมดแล้วโอเคโอเคภาพแบบไม่ตื่นเต้นนี่ครับมันมองเหลือ4คนครับอยู่แค่ทางด้านของ101 Family ครับใช่ครับแล้วตอนนี้นอนในตัวอาคารครับส่องไปอ้อยๆแล้ววงอัปเดตมาหูยถือว่ายังกินพื้นที่ของมริทมออยู่ครับขึ้นไปพูดครับแล้วดูฮะครับเลิกดีกว่าเลิกดีกว่าแล้วกลับมาเหมือนเดิมไม่เป็นตัวเองเลยเจ็บคอเลยพูดเบาๆทีเออนั่นน่ะดิพูดดังๆไม่เคยจะเจ็บเลยเสียงแหบเสียงแหบมันอีกแล้วครับครับแอบบอกเลยใส่สูตรครับผมบอกเลยว่าสดใหม่จริงสําหรับคู่ของผมนะเออตะเบงแบบว่า5เกมติดยังไหวเลยบอกแค่นี้ไม่ไหวผมไม่ไหวครับจริงมาดูที่เกมกันก่อนครับนี่ครับเจ้าแมนครับพยายามสอดส่องหาไปครับยืนบนหอคอยตรงนี้ครับบอกเลย Enemy Adegate ยิงบอมเสียงระเบิดไงไงใครเคยดูไม่เคยไปหาดูนะหนังดีครับไม่เกี่ยวอะไรกับเกมด้วยนี่ครับมารินบอยอยู่ที่บ้านเหตุครับค่อนข้างเงียบครับตอนนี้เพราะทีมมันเหลือน้อยครับเหลือแค่6ทีม23อะไรแต่กับเฟส4เนี่ยนะถามจริงบอกเลยว่าถ้าจะไม่ยิงก็คือจะไม่ยิงไปอีกยาวๆครับว่าเหลือแค่6ทีมเท่านั้นเองครับใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็อตแมนโอ้ยทั้งไวก็ไม่แปลกที่จะใส่สุดเสียงใส่สุดเสียงขนาดนี้โอ้โหถูกต้องครับโอ้โหแล้ววันระยะไปไกลจัดๆครับขับแท็กซี่อยู่ครับเซบรัสบอกชื่อสโลฟี่ครับขับจะไปรีกรุ๊ปกับเพื่อนครับเหลือ3คนเท่านั้นครับเซบรัสครับถูกต้องครับไหลกันไปครับเซบรัส1011พื้นที่ก็ยังดีอยู่ครับถือเป็นมินิ14คูณ8มาครับโอ้ยระยะไกลมากครับก็อดแมนครับยังไม่มีคิวติดไม้ติดมือนะสำหรับทางด้านรองกองครับใช่ครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่ยังไม่ค่อยที่จะเล่นเข้ากับระบบดีเท่าไหร่ครับโอ้ยแล้วโดนล็อกนันเคาะมาโซโลซี่หุ้ยถอยหลังแล้วเป็นล็อกนันไม้ครับส่งทางด้านไทคอนน็อกดาวน์ไปครับหุ้ยคมจัดเลยครับหุ้ยแล้วเอา2ยิงลอดช่องครับเออวัดเจตช็อตนี้วัดเจตแล้วซ้ำเลยครับแล้วช่องวัดเจตแล้วซ้ำไทคอนก่อนโอ้สปอตไม่เข้าสโลซี่อะไรเสียดายเฉยเลยเสียดายแล้วช่องเฉยครับโอ้สโลซี่นี่น่าจะโดนยิงน็อกแล้วน็อกอีกจนช้ำเลยครับดูครับเลือดลดอย่างไวครับไม่น่ารอดเลยครับแล้วตรงนี้ครับแซดเดซอยครับมาติดโกดังกับทางด้านไฮแมนครับชื่ออ่านยากมากครับแล้วล็อกนันครับได้คิวเป็นโซโลซี่ไปโอ้ยแล้วรถไหลมาชนนักเมื่อกี้ฮะเหยียบเท้าไปครับน้อยครับโอ้ไฮแมนครับ
มาล่างนี้ผมบอกเลยว่าอ่านยากจริงใช่ไฮแมสหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าแซจกักดสะโจคาลดสะขอไม่ดีขอไม่ดีไม่ทันไม่น่าไหวอ่ะชื่อมันอ่านยากเกินไปครับตอนนี้ผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างเงียบครับเพราะเหลือทีมน้อยมากๆครับเลบิดครับพยายามสปอร์ตหาตำแหน่งอยู่ครับไฮแมสเหลือคนเดียวครับปีนขึ้นโกดังไปแล้วโดนยิงมาจาก1-0-1ปีนไปขาเกือบขาดแล้วต้องลงโกดังเลยครับและไม่รอดแล้วครับไฮแมสอย่างนี้ครับไม่รอดครับลองกองเดินมาลองกองได้ยินเสียงแล้วครับแต่ว่าไม่รอดนะผมไม่เจอเพราะเขานอนหมอบอยู่ตรงนี้ครับสำหรับทางด้านของไฮแมสคนละเหลี่ยมมันเปิดมากจริงมันเปิดมันไม่ได้ปิดเลยไฮแมสครับเฮ้ยแล้วเขานอนอยู่ได้ครับเป็นแอ่งนิดเดียวเท่านั้นเองครับแล้ววงนั่นน่ะสิอัปเดตลงล่างครับเออโอ้โหอย่างงี้ครับ MSC ครับหวานกองครับเมอร์ลินมอร์ด้วยครับ4คนครบนะในบ้านเหตุตรงนั้นมูฟที่สำคัญมีทางด้านของ64เท่านั้นครับว่าเขาจะมูฟไปเล่นตรงไหนนะใช่ครับผมว่าเขาต้องเลือกบิดมาลายซ้ายครับต้องรอดูครับว่ามูฟของ64จะมีผลอะไรหรือเปล่าและนี่ครับผู้บ้านเห็ดตรงนี้พื้นที่ประจำของมารินมอร์เวลาวงเป็นแบบนี้เลยนะแล้วผู้เห็นเหตุการณ์ครับมารินมอร์ครับเห็นแล้วครับว่าทางด้าน64เนี่ยตั้งขบวนเต็มที่จะเคลื่อนตัวแล้วครับครับผมนี่ครับออกไปแล้วครับยูจินอ้าวแล้วเขาเลือกมาลายขวาครับเฮ้ยหมุนมาจะเป็นการไล่เคลียร์ในพื้นที่ของไมต้าแฟคทอรี่ว่าแบบโรงงานไมต้านั่นเองใช่รอดูนะครับแล้วหมุนมาขวาอย่างนี้อาจจะต้องไปปะทะกัน1-0-1-1ครับแล้วนี่ครับมาจริงๆด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวจะบิดเข้าโกดังครับเฟลิกซ์เชอร์บี้ครับดูการขับรถครับโอ้โหสเกลเฉียบเฉียบครับเข้าไปไม่มีใครเลยครับเฉียบจัดครับแต่พอร์ตไม่ยอมจะไม่น่าจะยอมให้เล่นง่ายๆครับโอ้โหและฉีกมาสุดเลยพอร์ตเก่าเลยเออโอ้โหแล้วแต่ทางด้านซิตี้โฟก็ไหลกันมาครบครับทิ้งยูจีนไกลๆไว้คนเดียวครับแล้วนั่นตัวคมนะแล้วนั่นครับลันที่คิวคิวครับเห็นกับทางด้านยูจีนนะโดนยิงไปเหมือนกันลันที่คิวคิวครับผมโอ้โหเดินเก่ามาเลยครับพอครับไม่ให้เล่นง่ายๆแล้วโอ้ยมันโล่งไปเหลือเกินครับเดลส่งพอร์ตน็อกดาวน์ไปครับโหแล้วแดดดี้โมโหแล้วหน้าซ้ำครับเก็บพอร์ตออกจากเกมไปเลยครับเดินมาอย่างนี้ต้องโดนครับซิตี้โฟบอกไม่ปล่อยแล้วยูจีนโดนเห็นพี่ๆจากลันที่คิวคิวครับคอฟไปแต่ระยะมันยิงยากครับโอ้โหแล้วไดโน่พยายามคอสใส่ซิตี้โฟเหมือนกันครับหลังจากเสียพอสไปแล้วครับแล้วเขาเลือกกลับมารีกรุ๊ปกันแล้วครับทางด้านซิตี้โฟโอ้โหเสียหายเลยครับคือผมบอกเลยเมื่อกี้ซิตี้โฟทำสวยนะคือเข้ามาหาพื้นที่เล่นแล้วปล่อยให้ยูจีนเป็นสเกลก่อนเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมีคนยังไงอะไรยังไงแล้วเขากลับมารีกรุ๊ปกันทิ้งเฟลิกซ์เชอร์บี้นอนค้ำอยู่ไกลต้องบอกว่าเป็นการเลือดร้อนของพอสด้วยนะใช่เป็นการที่แบบว่าเหมือนจะรีพอร์ตเพื่อแล้วว่าตรงนี้มีคนเล่นต้องการจะปิดไม่ให้เขาเล่นตรงนี้เผื่อเราจะบู๊ไปเล่นตรงนั้นได้แต่ว่าเขาเนี่ยออกมาสังเกตการณ์ก่อนท่านเดวเห็นพอร์ตวิ่งมาโล่งๆอย่างนี้ครับชุดเรียบร้อยเลยครับไปเลยนะ MSC ครับอยู่ที่ขอบวงข้างล่างครับมีเจ้าแมนทิ้งเอาไว้ในตัวกำแพงคนเดียวเลยครับแล้วไหลมาครับแซดจูข้างหน้าเป็นเมอร์ลินมอร์นะแล้วไดโน่ครับเจียวจ้าวเลยนะไดโน่เหรอไม่ใช่ข้างบนเนี่ยโอ้ยบันเทิงครับโอ้ยสองคาแรคเตอร์สลับไปจับภาพหมดแล้วบันเทิงถูกต้องไม่ต้องแปลกใจครับข้างบนจันอัดจันเฟรมนั่งจับอยู่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยครับยังมีศูนย์คิวอยู่นะสำหรับเมรินมอร์โอ้ยแล้วเห็นเป็นทางด้านของ MSC ครับโอ้ยแล้ววิ่งลงๆจัดอ๋อแต่มันเป็นเนินต่ำครับขับรถมาแล้วครับจอร์นซ่า55กับโรคนันหมายครับต้องรอวงอัปเดตครับว่าเฟสนี้ครับวงจะเด้งไปทางไหนครับและอัปเดตขึ้นบนเมอร์ลินมอร์ยังอยู่ได้ครับติดขอบวงหรือเปล่าหรืออยู่ไม่ได้ฮะต้องขยับนะบ้านเหตุตรงนั้นต้องขยับเหมือนกันครับสำหรับเมอร์ลินมอร์ที่ที่สวยที่สุดคือขอบของไมต้าพาวเวอร์ครับโอ้โห101แฟมิลี่ต้องเคลื่อนครับซิตี้โฟก็เช่นกันครับใช่ครับแล้วโลกนันได้ตัวอาคารเล่นแล้วครับตรงนี้ต้องปะทะกันเยอะมากแต่ถ้าใครได้ตรงนี้ไปคือสวยมากนะใช่ครับบอกเลยครับลองกอง2คนครับเลบิดกับแซดเดซอยครับสปอตเห็นปอดฟุกไปแล้วคอไปอุ้ย2นัดครับมินิหลังจากปรับดาเมจมาคนข้างบานแล้วไดโน่เอาเฉากล้วยน็อกดาวน์ลงไปก่อนเลยเออแล้วขับมารีกรุ๊ปครับสำหรับทางด้านลองกองนะเอาแล้วครับเลยครับเป็นอีกทีมนึงที่มีลุ้นเหมือนกันว่าเหลือครบ4ด้วยครับอาจจะปลดล็อกเกมนี้ก็เป็นได้ครับใช่ครับโอ้โหลินมอผมบอกเลยว่ามูลำบากครับต้องปูสโมกเล่นครับแล้วด้านซ้ายเป็นทางด้านของศูนย์1 1 Family ครับล็อกรออยู่แล้วครับอุ้ยแล้วสโตเปดครับอ้อยๆๆครับยิงมาเจ็บต้องหุบก่อนครับไดโน่ระเบิดสูตรย้อยๆไปอย่างงี้จากหัวโดนยิงมาเหมือนกันจากทางด้าน MSC ครับครับผมนะ
ข้างในครับดูจากทีมแดงมีการปะทะกันแล้วให้แมนโอ้โหโดนทางด้านทีมอย่างลองกองเก็บออกจากเกมไปในดับที่6แล้วบอดฟุกไปได้ทอฟฟี่อีและทางด้านบอดฟุกมาปะทะต่อแล้วยูจีไปยิงใส่ก๊อตไว้ครับก๊อตแมนด้วยอะไรวะน่าเจ็บเพื่อนตอนเกมเลยแซดเดอร์ตอยโดนดันมาจังหวะนี้ครับเป็นล็อกนั้นมาได้โอ้ยโอ้ยไปครับเฟลิกเชอร์พี่ได้แซดเดอร์ตอยล็อกดาวไปแล้วนี่คิวคิวโดนสเปย์อยู่แต่ว่ามันยังไม่ขาดหยุดยิงได้แซดเดอร์ตอยเก็บออกเกมไปถูกต้องแล้วล่ะนี่คิวคิวเลือดดันมากๆแล้วเดลพยายามปั๊มยาขึ้นมาแล้วบอดฟุกเก็บงานโอ้ยโอ้ยสโตเปตก่อนและตรงนี้ยังเดินกันต่อครับหูดูที่แมปเล็กก็ยังใส่กันครับที่จอเล็กนะบอดฟุกทางด้าน1011ถือว่ายังรีเซ็ตได้ทันครับลองกองครับแล้วนี่คิวคิวไปเอ้ยแล้วโดนเข้าหัวเหมือนกันนะเฟลิกเชอร์บี้จะเดินมาปิดงานหรือเปล่าแล้วเป็นไดโด้ครับเก็บมอรินโมออกจากเกมดับที่5เลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้มีการปะทะกันแล้วเฟลิกเชอร์บี้มาเข้าหลังแล้วนี่คิวโดนลงไปแล้วนั่นนี่คิวคิวเอาแดนนี่โมแล้วนะแล้วเลบิดครับเอาใส่เฟลิกเชอร์บี้น้องดาแล้วเทลเทดมาเป็นแคดดี้เคเคน้องดาลงไปแล้วยูจีเอาไดโด้ต่ออุ้ยคือมันใส่กันพังมากอยากจะใส่ก็ใส่แล้วโอ้โหไม่ไหวครับเป็นของ64ครับเก็บทางด้านลองกองออกจากเกมไปครับอุ้ยมันปะทะพร้อมๆกันไวมากๆแต่ทีมอ่านคิวฟีดแล้วคือเอาพร้อมกันเอาคือเอาถูกต้องแล้วยังไม่จบนะนี่บอดฟุกหันมาแจมใส่ยูจีนต่อแต่ต้องปั๊มเฟิร์สเอ็นขึ้นมาแล้ว9คิวแล้วครับ64มาช้าสุดแต่มาชัวร์สุดเฉยต้องไมต้าพาวเวอร์โหแล้วเห็นบอดฟุกสเปย์ไปยังไม่ขาดแล้วสวนบอดฟุกเอาดิบอดฟุกเอาแล้วเป็นจอนซ่าครับเก็บบอดฟุกออกจากเกมครับ101 Family จบดับ3ไปครับใช่ครับแล้วเป็นการแจมและ MSC เค้าขึงวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากเห็นการปะทะกันมีทั้งหมด11คิวแล้วนะตอนนี้ MSC ครับโอ้เดือดมากครับโอ้โหและเป็นแซดจูครับนี่ครับ4ต่อ3ครับโอ้โหดันมาแล้วครับผมบอกเลยว่าจุดกลางวงเนี่ยเป็นทางด้านของ MS4 นะใช่แล้ววงลงล่างอีกทีครับโอ้64ต้องดันมาเก็บงานครับเพราะว่าไม่งั้นจะเข้าวงลำบากครับล็อกด้านไมล์ออกมาสกาวพื้นที่ด้านนอกวงให้เพื่อนครับใช่ครับเดือดมากครับแล้วจอร์นซ่าพยายามสปอร์ตหาตำแหน่งไปครับจอร์นซ่าครับ2คิวแล้วคิวรวมอยู่ที่11คิวนะสำหรับ MS4 โอ้แล้วเขาควบคุมวงไว้หมดเลยครับ MS ชลบุรียากมากๆครับ64คือต้องเลือกที่จะใช้ออปชั่นเยอะๆครับวิลเลแดดดี้โมโหแล้วนะดูครับเขามีออปชั่นสโมค6ลูกต้องดูว่าเขาจะคุณสังเกตได้ใช้ยังไงออปชันเหลือและคิวก็9คิวนะไม่น้อยหน้าเหมือนกันใช่ผมบอกเลยว่ามาช้าเข้าวงมาช้าแต่มาชัวร์ครับแล้ววนหมุนขวาเข้าล่างครับสำหรับทางด้าน64ครับหลบทางด้านของการสเกาพื้นที่ของโรนันมายเฉยเลยใช่โอ้ยแล้วคุณเจอ MS ชลบุรีใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เจอ64ว่ะเกมนี้เอาแล้วดิโอ้ปลดล็อกครับนี่ครับมาเห็นแล้วเดี๋ยวโดนตรวจจับมาได้ครับเป็นจอร์ซ่าครับเห็นหัวยิงหัวยิงไม่โดนหัวโดนหัวไหลไปคนละหนึ่งนัดครับโดนหัวไม่ใช่หัวนะหัวไหลโอ้ยเจ้าแบนเอาเดลน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับเปิดน็อกมาได้ครับยูจีนคานต่ำอยู่อย่างนี้ครับจะเลือกที่จะชุบหรือเปล่าครับครับผมแล้วโหบูโซนไล่หลังมาด้วยครับยากมากๆครับ64เขาขึงวงมาครับมาส่งจอร์ซ่าเดินมาเลยครับดูฮะล็อกนั่นครับล็อกไกลๆให้เพื่อนครับแกรเนตจากจอร์ซ่าดึงขึ้นไม่ได้เป็นเดลครับขึ้นไปชิวต่อมาแล้วเดลล่วงต่อเลยโดยแซดจูและเก็บงานเลยโดยแซดจูจังหวะนี้แกรเนตโอ้ยเป็นจอร์ซ่าได้ดันนี่โอ้โหแล้วนะยูจีเหลือคนเดียววงมันชิดหลังแล้วมันชิดหลังแล้วครับรอดไฟอีกด้วยยูจีไม่รอดนะยูจีนยูจีปั๊มขึ้นมาปั๊มขึ้นมาได้แล้วสโมกมันแบบโอ้โหสโมกมันหย่อนจังหวะดีแล้วเรียบร้อยครับเป็นแชมป์ของ MS ชลบุรี14